ากับช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเช้าวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันจันทร์วันนี้ด้วยนะครับคุณชมพู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณท็อปสวัสดีน้องนิคค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเช้าวันจันทร์เปิดมาสดใสค่ะแต่ว่ามีข่าวดีอย่างนึงอ่ะที่บอกว่าเห็นท่านนายกรัฐมนตรีสวมใส่ผ้าขาวม้าไปฝรั่งเศสอ๋อค่ะโอ้โหกลายเป็นจริงๆมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์มานานแล้วแหละเพราะว่าทางครม.เนี่ยก็มีมติให้กลายเป็นเค้าเรียกว่าวัฒนธรรมที่ต้องทำเวลาไปต่างประเทศที่จะเอาไปเสนอต่อยูเนสโกด้วยนะคะว่าของไทยบ้านเรามีดีเพราะว่าผ้าขาวม้าบ้านเราเนี่ยจริงๆอยู่ในบ้านเราหลัก10แต่พอเอาไปอยู่ต่างประเทศมันหลักพันหลักหมื่นไงใช่ใครจะรู้ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าวัสดุในการตัดแบรนด์เนมก็ได้นะใช่ใช่มีนะแบรนด์เนมบางเจ้าอ่ะที่ล่าสุดอ่ะเขามีกำไรข้อมือคุณผู้ชมเป็นกำไรกับสกอตเทปเป็นกำไรสกอตเทปจริงกำไรกับสกอตเทปเป็นแบบเป็นม้วนๆเลยนะคุณผู้ชมเอามาใส่อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งถุงเจ็ดสีของบ้านเราอ่ะเออจริงทำเป็นคอลเลกชันขายใบละ 3-4 หมื่นนะใช่ซึ่งจริงๆแล้วสามารถไปเจอได้ในสำเพ็งและพหูรัตน์เห็นไหมคือเขาอาจจะมาดูงานในบ้านเราหรือเปล่ากลายเป็นไฮแบรนด์เฉยเลยเนาะก็ท่านนายกไปเจรจาธุรกิจใช่ไหมที่จะดึงภาคเอกชนของ12บริษัทเอกชนที่ฝรั่งเศสมาร่วมลงทุนในไทยใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าอยากจะให้เมืองไทยมีฟอร์มูล่าวันมาแข่งที่บ้านเราแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะไปดูที่เชียงใหม่ไม่ไปบุรีรัมย์หรอคือบุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยคือแข่งขันเนี่ยจะเป็น MotoGP ใช่ค่ะคือมันก็จะมีเรื่องของบริบทที่แตกต่างกันว่าเอาสนามที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นยังไงคือมันพิจารณาหลายอย่างมากคุณผู้ชมกว่าจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเดี๋ยวต้องรอดูอย่างน้อยสุดเป็นหนึ่งในแผนในระยะยาวใช่นะคะเพราะว่าฟอร์มูล่าวันเวลาแข่งขันน่ะเสียงมันจะค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดพูดถึงในเชียงใหม่ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยถ้าสนามกีฬาที่เป็นระดับ International Circuit อ่ะมันจะยังไม่มียังไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดจะมีรู้สึกว่าจะเป็นอย่างพีระเซอร์กิตเนี่ยยังได้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีใช่อันนี้ก็ต้องรอดูแต่ถือว่ามันก็เป็นเรื่องของสัญญาณดีๆนะคุณผู้ชมว่าต่างชาติก็เริ่มให้ความไว้วางใจแล้วนะคะแล้วก็ท่านนายกก็ทัวร์ไปรอบโลกเหมือนกันตอนนี้นะแต่ว่าคนตัวเล็กๆสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของแบบการละเทศะหรือการนำไปใช้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะคุณผู้ชมแต่ไปดูท่านนี้กันหน่อยค่ะท่านนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะนะคะจากอดีตข้าราชการสารตะกร้าพลาสติกขายแล้วก็สร้างรายได้ในวัยเกษียณที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะไม่ได้ตั้งใจไปซอฟต์พาวเวอร์แต่เห็นแบบนี้แล้วมันน่าใช้นะคุณผู้ชมชิ้นงานตะกร้า3พลาสติกหลากหลายขนาดแล้วก็หลากหลายสีสันนี้ค่ะเป็นฝีมือการสานของคุณสุรพลนุชนาถค่ะอดีตข้าราชการวัยเกษียณกรมป่าไม้ชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะทำขึ้นมาวางขายอยู่ริมถนนใกล้กับสวนกลางเมืองพิษณุโลกค่ะคุณสุรพลเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นที่ตัวเองได้มานั่งสานตะกร้าพลาสติกขายอยู่บริเวณนี้เนื่องจากเกษียณอายุราชการจากกรมป่าไม้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ทำให้มีเวลาว่างอย่างมากด้วยความที่ไม่อยากอยู่เฉยๆก็อยากจะหากิจกรรมอะไรทำเพื่อคลายเหงาแล้วสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องรอเงินเกษียณเพียงอย่างเดียวก็เลยทดลองทำตะกร้า3พลาสติกขึ้นมาดูและปรากฏว่าเงินที่ได้จากการขายเนี่ยก็เพียงพอต่อค่าข้าวค่าอาหารอยู่บ้างนะคะก็ทานนะก็เลยตัดสินใจค่ะคุณสุรพลบอกว่าก็ทำขายมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยแหละสำหรับพื้นฐานทักษะการสานตะกร้าพลาสติกที่ได้มานะคุณสุรพลบอกว่าครั้งหนึ่งตัวเองได้มีโอกาสไปพบเจอกับสโมสรโรตารี่เขาก็เปิดสอนฟรีนั่นแหละครับก็ไปหัดเรียนรู้การสานที่ใส่แก้วเก็บความเย็นก่อนหลังจากนั้นก็ต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการดูจากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกทำมาเรื่อยๆจนสานเป็นตะกร้าขึ้นมาได้และทำขายมากว่า5ปีแล้วครับราคาขายก็จะเริ่มตั้งแต่150บาทไปถึง400บาทขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของลวดลายซึ่งทำเลที่วางขายบวกกับบรรยากาศที่เห็นคุณสุรพลกำลังนั่งสานตะกร้าอยู่นั้นทำให้คนเดินผ่านไปผ่านมาสะดุดตาเห็นแล้วก็สนใจเข้ามาเลือกซื้อกันอยู่เรื่อยๆก็ทำให้มีรายได้จากการสานตะกร้าขายเพียงพอกับเลี้ยงชีพใบเกษียณครับก็สานไปด้วยขายไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคือของแท้นะคะจะได้รู้ว่าเนี่ยคุณลุงเนี่ยทำจริงนะคะเมื่อกี้เห็นมีลายหัวใจด้วยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพบางท่านก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเวลาว่างใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีรายได้แล้วอาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่วัยเกษียณเหมือนกันน่ะค่ะแล้วงานสารเนี๊ยบมากนะคะใช่คือเคยไปลองทำคุณผู้ชมมันไม่ได้ทำง่ายๆนะคือปรากฏว่ากว่าจะได้เนี่ยพลาสติกบาดนิ้วก่อนนะทำมาได้แต่ว่าสารให้มันแน่นเนี่ยมันยากใช่ไหมคือผมก็ทำได้คือถ้าเกิดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทำให้แน่นเพื่อใช้งานได้จริงๆอ่ะไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัยแรงแล้วก็ความชำนาญใช่แล้วมันต้องเป๊ะต้องสมมาตร
ใช่ไหมเนี่ยมันต้องแบบมีจุดเว้าใช่ไหมมีจุดฐานมีก้นถุงอะไรอย่างเงี้ยคือทำไม่ดีก็คือผิดทรงไปเลยใช่เนี่ยมาสักครู่นี้คุณลุงเขาแอบมีวัดด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยคือทำทุกขวางด้วยความตั้งใจนึกถึงแบบตะกร้าเชี่ยนหมากเหมือนกันเนาะของคุณยายไอ้แก่ไปจริงๆเป็นตะกร้าถ้าเกิดตะกร้าแบบนี้เคยเห็นแบบแม่ชอบใส่ของไปใส่บาตรตอนเช้าใช่เนี่ยได้ทานกันน้ำได้เนาะใช่ค่ะทานกันน้ำได้แล้วก็มีอยู่หลายใบค่ะมีหลายใบไม่ซ้ำกันเลยนะคะแต่ว่าแต่หาไม่ค่อยเจอนะงงนี่ไม่มีแล้วเนี่ยเก่าแล้วใช้ไม่ได้แล้วซื้อใหม่อยู่ซื้อใหม่นี่ไม่ทิ้งของเดิมตะกร้าขนมจีนนี่ใช่ตะกร้าขนมจีนนี่หลายสีมากมีใครคิดอะไรได้ไหมฮะว่าตะกร้าขนมจีนสามารถไปต่อยอดเป็นอะไรได้บ้างเพื่อเราจะมาทำเป็นงานฝีมือลองดูลองดูเคยเห็นมีคาเฟ่นึงไงที่เขาเอากระตะกร้าขนมจีนคว่ำแล้วเอาไฟนีออนเอามาใส่ให้กลายเป็นเหมือนเป็นโคมอ่ะแต่คือถ้าทำบ้านเรามันจะไม่ได้พี่ชมพู่ใช่ร้านอ่ะได้บางทีอย่างเงี้ยแม่บอกเอาเผื่อใส่ฟองน้ำล้างจานนะใส่ผักแต่ฟองน้ำมีสองอันท้วนนะใส่ผักนานๆใส่ทีอย่างเงี้ยแม่กินผักทุกวันเลยนะฮะไม่เป็นไรแม่มีความชอบแม่ช่วยรักโลกอยู่รักโลกอยู่นะครับเอาไปดูการออกแบบเครื่องประดับกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับมีการเอาเซรามิกเก่านะครับมาออกแบบทำเครื่องประดับแล้วก็เอามาขายใหม่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าจากสิ่งเก่าให้เป็นของใหม่ขายได้ราคาครับไอเดียดีๆแบบนี้เริ่มต้นมาจากอาม่าท่านนี้เลยครับอาม่าเจ้าของร้านมีคนนำถ้วยชามเซรามิกเก่าสภาพไม่สมบูรณ์ที่มันแตกๆร้าวๆมาขายแต่ด้วยเพราะความสวยของจานเหล่านั้นแหละอาม่าเองเนี่ยก็เลยรับซื้อไว้ไงพอรับซื้อมากขึ้นทีนี้ไม่รู้จะทำไงแล้วอาม่าบอกทำยังไงดีนะทำยังไงดีนะเขาสะสมไปสะสมมาเอางี้ละกันเปลี่ยนให้เป็นเครื่องประดับซะเลยโดยเลือกส่วนที่มีลวดลายสวยที่สุดมาตัดและเจรไนทำเป็นเครื่องประดับซึ่งก็ทำได้ทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนแล้วก็กำไลครับโดยคุณมาลัยปรีชานินชัยศรีเจ้าของร้านบอกว่างานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดจากช่างรุ่นเก่าๆซึ่งต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ความชำนาญรวมถึงความประณีตเป็นอย่างมากของแต่ละชิ้นมีแค่ชิ้นเดียวในโลกถ้ามาถามหาจะไม่มีใครได้รูปแบบที่ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจเครื่องประดับจะเป็นคนไทยเป็นหลักนะคะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทำงานเลยค่ะใช่แล้วค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการสะสมของอาม่าแต่ไม่ใช่อาม่าไปนั่งเจียเองนะคะคุณผู้ชมมาจากช่างนะคะช่างต่างๆที่เป็นช่างชำนาญฝีมือดั้งเดิมเนี่ยมาทำแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้คืออาม่าบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าเครื่องประดับเหล่านี้ขายหมดร้านเนี่ยอาจไม่มีให้ซื้ออีกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หาคนจะมานั่งเจียให้เนี่ยเอาจริงๆหายากคือหาช่างลายสวยๆก็ไม่มีใช่แล้วช่างฝีมือคู่ตัวอาม่าก็บอกว่าเอาก็ไม่อยู่แล้วบ้างหรือว่าบางทีไปทำงานอื่นนะคะคนก็ตาอยากพักผ่อนแล้วอ่ะเพราะว่าตามองไม่เห็นเพราะบางทีมันต้องใช้สายตาในการทำนี่อาจจะเป็นสินค้าชุดสุดท้ายของร้านนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือร้านของอาม่าเนี่ยนะคะเราเคยนำเสนอไปแล้วนั่นนี่เป็นเซรามิกเก่านะคะยิ่งกว่าพรีออเดอร์นะอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ตามรอยไงตามไปซื้อกันไงใช่แต่ว่าอาม่าบอกว่าถึงแม้ว่านี่จะเป็นชุดสุดท้ายแต่ก็ขายอยู่นะคะไม่ใช่คงไว้นะคะแต่ถ้าซื้อไปแล้วอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็เก็บไว้นิดนึงเพราะว่านี่อาจจะเป็นสมบัติที่ชุดสุดท้ายจริงๆไม่ได้มีการสืบต่อแล้วก็ได้นะคะเอาถือว่าเป็นเครื่องประดับใสเป็นของที่ระลึกก็ได้หรือว่าเก็บไว้เป็นคอลเลกชันที่บ้านก็ได้หรือสะสมแสตมป์มาเนาะเป็นของที่ระลึกเป็นของขวัญเป็นของฝากนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งทางในการที่บางทีอาจจะสร้างรายได้จากสิ่งที่เราชอบและเราสนใจแต่สิ่งหนึ่งยูว่าจริงอาม่าอยากคนมาหาเยอะๆแหละไม่ซื้อไม่ว่าแต่ช่วยมาหาที่ร้านหน่อยมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันคือคุณผู้ชมวันนี้เจเนอเรชันแกปะถูกพูดถึงเยอะในสังคมนะคะคือช่องว่างระหว่างวัยคือเด็กมาคิดว่าผู้สูงวัยล้าหลังนะคะผู้สูงวัยก็บอกว่าเอาบางทีเด็กเนี่ยจะมาเข้าใจอะไรเนี่ยผ่านโลกมาเยอะแต่จริงๆคุณผู้ชมมันมีจุดเชื่อมตรงกลางเพราะว่าถ้าเรามองนะหลายพื้นที่เราเห็นการพัฒนานะคะองค์ความรู้เทคโนโลยีจากเด็กรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ทางภูมิปัญญาและก็ความรู้ต่างๆจากคนรุ่นเก่าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะนะสามารถที่จะนะคะช่วยกันในเรื่องของการพัฒนาได้จริงเป็นการแลกเปลี่ยนได้นะคะคุณผู้ชมค่ะครับเดี๋ยวเราไปต่อค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมดีๆจากทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะซึ่งทางโรงพยาบาลค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับงานนี้เนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมรณรงค์เชิญชวนคนไทยค่ะมาร่วมดูแลส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะงานจะมีขึ้นวันศุกร์นี้แล้วนะคะก็คือวันที่15มีนาคมตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเวลาเที่ยงที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีการให้เสวนาความรู้จากทางทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับแพทย์เฉพาะทางสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงแพทย์เฉพาะทางทางด้านโภชนาการซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลรักษาโรคกับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะกิจกรรมพิเศษภายในงานครับก็จะมีการให้คำปรึกษามะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะนะครับจำนวน30รายไม่มีค่าใช้จ่ายบริการแนะนำการป้องกันและอาหารลดเลี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปรับบริการไปได้ที่ไหนเอ่ยนี่เลยค่ะสแกน QR code ค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยค่ะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะหรือคุณผู้ชมถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนก็ได้นะถ้าดูวันเวลาแล้วสะดวกนะคะก็เดี๋ยวค่อยสแกน QR code แล้วไปค่ะที่เพจ Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะงานนี้มีขึ้นวันศุกร์ที่15มีนาคมนี้นะคะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์คุณผู้ชมคือคุณพ่อยุ้ยอยากเสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือเราบอกเลยว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันตรวจเจอค่อนข้างยาก ในระยะเริ่มต้นเวลามาตรวจส่วนใหญ่มักจะมีอาการแล้วคุณผู้ชมคะเวลามามักจะเป็นระยะ3แล้ว เวลาในการรักษามันก็มีไม่มากเพราะว่าลำไส้เนี่ยมันเป็นหัวใจของทุกอย่างเลยนะ เรากินไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้รู้และป้องกันดีที่สุดอย่างรอบที่แล้วในกิจกรรมเรื่องไตโอ้ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมดีมากนะสนใจก็สแกน QR code แล้วไปได้เลยวันไปนะครับ15มีนาคมนี้รีบจองกันหน่อยเพราะว่าเขามีเปิดโอกาสให้ตรวจฟรีเนี่ย30ท่านใช่ค่ะเท่านั้นแต่ว่าน้องเดี๋ยวจากนั้นก็ลองนัดวันดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางโรงพยาบาลเองก็อยากให้คัดกรองแหละครับเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีกันเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมถามว่าร้านไหนร้านชื่อ Eastern Antique นะครับอยู่เจริญกรุงครับแถบบางรักนะไปหาอาม่าได้เลย Easternค่ะนะคะคุณผู้ชมลองดูกันได้นะคะไปหาอาม่ากันจริงๆอย่างที่บอกอาม่าไม่ได้แบบไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าไปคุยซะหน่อยมาคุยกันหน่อยนะคะในช่วงพอดีพอเพียงค่ะพาคุณผู้ชมไปดูคุณรัชพงศ์หรือคุณสอนปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักงานประจำนะคะแต่มองหาอาชีพเสริมค่ะที่จะเป็นรายได้กับคนในครอบครัวเพิ่มนะคะก็เลยมาเลี้ยงไส้เดือนนำมูลไปจำหน่ายโดยใช้มูลวัวเป็นอาหารเลี้ยงไส้เดือนค่ะเพราะว่ามูลวัวเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีแล้วหาได้ในท้องถิ่นพอออกมาเนี่ยนะคะไส้เดือนก็จะเป็นโปรตีนที่ดีในการเหมาะกับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างรายได้ได้ตามความตั้งใจของคุณสอนเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในพอดีพอเพียงค่ะปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นพนักงานประจำนะครับบริษัทก็อายุงานก็20ปีแล้วครับตั้งแต่เรียนจบนะครับปกตินะครับเป็นคนชอบเกษตรอยู่แล้วครับก็คือที่บ้านเนี่ยตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษครับก็ทำเกี่ยวกับการเกษตรนะครับมาโดยตลอดแล้วก็มาถึงรุ่นผมเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นรุ่นหลานนะครับก็เลยมองว่าคือเกษตรที่เราทำเนี่ยอะไรที่ประยุกต์ได้กันในยุคปัจจุบันเนี่ยครับแล้วมาลงตัวสำหรับเรานะครับแล้วก็ด้วยความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราก็เลยทำเกษตรในส่วนพื้นที่รอบของเราครับเกิดขึ้นแล้วตัวไส้เดือนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาทำผลิตปุ๋ยเกี่ยวกับการเกษตรของเราด้วยครับณปัจจุบันนะครับก็10ปีที่ผมทำตัวไส้เดือนนะครับเริ่มแรกเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มที่1ถาดนะครับหรือ1กะละมังที่เราเลี้ยงสมัยก่อนตัวไส้เดือนที่เราใช้ก็คือ1กิโลกรัมนะครับเข้ามาในการศึกษาแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตัวไส้เดือนเนี่ยคือผลิตปุ๋ยให้เรานะครับก็ถือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% ปุ๋ยมันไส้เดือนนะครับมีความพิเศษก็คือเป็นปุ๋ยเย็นนะครับเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยเย็นชนิดเดียวนะครับที่สามารถใส่พืชผักได้ทุกชนิด
แล้วก็มีแร่ธาตุนะครับในส่วนของ NPK เนี่ยครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยมุดเชื้อเดือนก็เป็นหนึ่งทางเลือกหลักครับสำหรับเกษตรกรที่มุ่งเน้นนะครับในส่วนเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับเราก็เลยผลิตปุ๋ยมุดเชื้อเดือนเป็นหลักเพื่อจะใช้ในส่วนเป็นหลักครับแล้วก็ในส่วนต่างเนี่ยเราก็จะต่อยอดให้กับผู้ที่สนใจภายนอกด้วยครับตอนแรกที่ทำนะครับมันก็เจอปัญหาครับก็คือโดยส่วนตัวก็คือเวลาสนใจอะไรเนี่ยคือผมจะเป็นการลงมือทำก่อนที่จะศึกษาข้อมูลนะครับคือเราสนใจเนี่ยเราก็จะนำสิ่งนั้นนะคือเข้ามาทดลองทำทดลองปฏิบัติแล้วก็เป็นการศึกษาไปในตัวก็กระบวนการตั้งแต่การเตรียมอาหารนะครับแล้วก็ขึ้นภาชนะเลี้ยงแล้วก็กระบวนการคัดแยกปุ๋ยและตัวไส้เดือนในส่วนที่เป็นปุ๋ยเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้นะครับหรือว่าส่งต่อให้ลูกค้าในส่วนของตัวและกากที่เหลือเนี่ยเราก็นำขึ้นภาชนะเลี้ยงกับอาหารใหม่ที่เราเตรียมไว้ครับในแต่ละรอบก็ถือว่าอยู่ได้ครับคือเราสามารถทำเกษตรเพื่อที่จะสามารถพอเพียงกับค่าใช้จ่ายนะครับในแต่ละวันครับผมปัญหาที่พบนะครับหลักๆก็คือคุณภาพของอาหารตัวไส้เดือนนะครับหรือว่ามูลวัวนะครับซึ่งใน1ชุดที่เราสั่งเนี่ยมันก็มีปนมาบ้างซึ่งตัวนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อันที่2ก็คือในส่วนของสภาพอากาศนะครับซึ่งมันก็จะใน1ปีเนี่ยก็จะมีช่วงฤดูกาลที่เป็นช่วงที่ร้อนช่วงที่พีคอะไรเงี้ยตรงนี้เราก็ต้องดูแลในส่วนของการช่วยระบายความร้อนแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิให้ปกติได้ครับจัดการในส่วนของฟาร์มของเราในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะทำงานแค่2วันครับเราจะทำงานแค่2วันณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1สัปดาห์7วันเราจะทำการคัดแยกนะครับที่เป็นงานหนักในส่วนของปุ๋ยนะครับตัวไส้เดือนแล้วก็การขึ้นอาหารใหม่ตัวไส้เดือนคือ2วันหลังจากนั้นเนี่ยอีก5วันที่เหลือนะครับเราถือว่าเป็นการผ่อนคลายเราคือการเดินเล่นในฟาร์มครับการรดน้ำนะครับการดูสภาพแวดล้อมการจัดการคือให้เกิดสภาวะที่คงที่การเป็นอยู่ดีกินดีของตัวไส้เดือนซึ่งมันจะมีผลแล้วก็ต่อยอดไปในสัปดาห์ถัดไปและรอบๆต่อไปครับในอนาคตเนี่ยเราเป้าหมายของเราคือเราจะเลี้ยงตัวไส้เดือนนะครับที่ 1,000 ถาดก็คือตามที่เราตั้งเป้าไว้ณปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่ถึงครับความรู้สึกในการทำฟาร์มผมนะครับมันก็คือความสุข คือมันการเป็นการแสดงตัวตนของเราครับเป็นการแสดงตัวตนของเราออกมา 100% แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยคือคนก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นคนติดตามเราก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทำสิ่งที่คนอื่นได้รับสิ่งที่เราได้รับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขมากแล้วเราก็ยิ้มได้ครับเราก็ยินดีที่ว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มก็ดีนะครับแล้วก็มารับผลผลิตได้เข้ามาพูดคุยมีกัลยาณมิตรที่ดีเราก็ถือว่าเป็นความสุขที่เราได้ในขณะที่ทุกคนเนี่ยก็กำลังใฝ่หาในสิ่งนี้อยู่ผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นครับใครที่ตามหาสิ่งที่เป็นความสุขอยู่นะครับก็ลองตามหาดูว่าสิ่งที่เราทำแล้วสามารถทำได้เป็นประจำทำแล้วไม่เบื่อทำแล้วตื่นอยากมาทำซ้ำนั่นเนี่ยอันนั้นแหละครับคือความสุขและจะดีกว่านั้นถ้าความสุขนั้นทำแล้วได้เงินนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลายๆคนเดินทางถ้าเกิดจะบินไปต่างประเทศนะส่วนมากก็ต้องไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่จริงๆแล้วสมุทรปราการนอกจากจะเป็นเขาเรียกว่าย่านอุตสาหกรรมย่านธุรกิจมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่พอเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้วยนะใช่แล้วค่ะแล้วก็กับเทศกาลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะกับเทศกาลปราการเฟสติวัลค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะในการเที่ยวชมแหล่งบันทึกประวัติศาสตร์น่าสนใจหลากหลายทั่วทั้งเมืองสมุทรปราการและยังได้รับการประกาศให้เป็นสุดยอดแห่งเทศกาลในรางวัล Asia Local and Traditional Art Festival of 2024 Awards และ IFEA International Festival and Event Association ค่ะ อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษแล้วเพราะโอ้โหเรียกว่า
ามีหลายพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการให้เราไปชมไปเที่ยวและซึมซับประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะคะผ่านการนำเสนอในรูปแบบสมัยใหม่ค่ะนะคะร่วมอยู่ในรายการกับเรานะคะกับคุณก้องล่ากาญจนโหติ Live Exhibition ป้อมผีเสื้อสมุทรนะคะและคุณสุภวัฒน์หงสา Live Exhibition นะคะหอชมเมืองสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกไปคำว่าสมุทรปราการหลายท่านนึกถึงสนามบินสุวรรณภูมินึกถึงแหล่งอุตสาหกรรมแต่ณตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะจัดงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันฉีกออกไปแล้วอยากให้อธิบายนิดนึงค่ะว่าจริงๆงานนี้เกิดขึ้นมาเรื่องของคอนเซปต์ก่อนละกันว่าทำไมอยู่ดีๆคำว่าสมุทรปราการมันมีอะไรมากกว่านั้นมันเกิดขึ้นมายังไงอะคะจริงๆชื่อจังหวัดก็บอกนะฮะสมุทรปราการคือปราการคือหน้าด่านหน้าด่านของมหาสมุทรของมหาสมุทรของประเทศไทยไม่ว่าจะชนชาติไหนในอดีตจะมาประเทศไทยต้องผ่านสมุทรปราการต้องมาแวะผ่านท่านทำให้จริงๆแล้วสมุทรปราการเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์เยอะมากตั้งแต่โบราณกาลนะครับหรืออย่างที่ชัดเจนก็คือในยุคของกรุงศรีอยุธยาที่มีนิวอัมสเตอร์ดัมที่เป็นเมืองท่าของชาวฮอลันดามาตั้งอยู่ที่สมุทรปราการซึ่งคนสมุทรปราการเองบางคนก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ว่างานชิ้นนี้ครับเราจะมาปลุกเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตที่แต่ละพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยมีให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมกันสร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่องของเขาที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่หรือชุมชนต่างๆเนี่ยที่มันมีสตอรี่ของตัวเองคือหลายๆคนอย่างผมเองเนี่ยเอาผมไม่ได้อยู่ใกล้อยู่ไม่ได้ไกลจากสมุทรปราการแต่ผมก็ถูกความคิดที่ว่าสมุทรปราการมันคือเมืองธุรกิจเมืองอุตสาหกรรมเมืองที่ก่อนที่จะไปชลบุรีหรืออะไรแค่นั้นแต่จริงแล้วเขามีประวัติมีความเป็นมาโดยก็จะเล่าผ่านการเล่นละครหรือเป็นสตอรี่เทลลิ่งแบบนี้เราจะใช้คำว่า live exhibition นะครับ live ก็คือมีชีวิต exhibition คือนิทรรศการเป็นนิทรรศการที่มีชีวิตที่เอาเนื้อหาสาระของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป้อมผีเสื้อสมุทรไม่ว่าจะเป็นบ้านขุนสมุทรจีนที่อยู่ริมทะเลที่กำลังถูกน้ำกัดเซาะต่างๆนะฮะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่หอชมเมืองหรือพิพิธภัณฑ์ทหารเรือซึ่งแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยมีเรื่องราวของตัวเองมีประวัติศาสตร์ของตัวเองที่อยากจะเล่าแล้วก็มีของดีที่น่าดูเต็มไปหมดเลยฮะทีนี้เราจะอยากจะจัดในรูปแบบของ live exhibition คือเราสมมุติตัวละครที่ลุกขึ้นมาโผล่ขึ้นมาจากประวัติศาสตร์จากเมื่อก่อนเราจะดูแค่ภาพเดินชมพิพิธภัณฑ์หรือว่าเทศกาลใช่ไหมแต่อันนี้คือจะเป็นตัวละครในอดีตลุกขึ้นมาในเรื่องราวนั้นด้วยเลยใช่คือคนดูจะเข้าไปอยู่ในการแสดงนั้นด้วยเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอย่างที่ป้อมผีเสื้อสมุทรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของรส112นะเพราะนั้นทุกคนจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยขณะที่เกิดเรื่องเรือกำลังมาเรือกำลังยิงเข้ามาในกรุงเทพอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นเสียงระเบิดเสียงอะไรจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตลอดหมายความว่าจากปกติเรานั่งดูเฉยๆแบบนี้คือว่าเราเดินๆอยู่เราต้องเดินตามแล้วเหมือนเป็นทหารเป็นชาวบ้านเหมือนเราหลุดเข้าไปแล้วบทชาวบ้านสาบในนั้นด้วยพบอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีฟีลแบบเป็นระเบิดจริงเหมือนเวลาเราเข้าไปในสวนสนุกอย่างเงี้ยเหรอคะต้องรู้ป้าหมีเหรอใช่ครับโอ้โหอาจารย์มีรับบทเป็นอะไรมั้ยคะเป็นตัวละครในนั้นคือตัวผมเนี่ยเป็นรับบทเป็นกรมยาเทววงศ์วโรปการซึ่งเป็นลูกของรัชกาลที่4ค่ะนี่คือชุดเลยหรือเปล่าใช่ครับเป็นน้องของรัชกาลที่5ซึ่งรับบทเป็นผู้ที่เจรจามีส่วนร่วมเจรจาในรส112ในเหตุการณ์นั้นซึ่งนำให้ทุกอย่างพลิกขึ้นมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเรื่องที่จะนำมาใช้แสดงรวมถึงรอบการแสดงจัดสรรยังไงบ้างคะก็คือตอนนี้เราต้องการให้คนสำนึกนะครับในความเป็นสมุทรปราการแล้วโดยเฉพาะรส112เนี่ยเกี่ยวข้องกับสมุทรปราการโดยตรงเขาอยู่หน้าปากตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามทำเรื่องนี้ให้คนกลับมาคิดถึงตรงนี้ว่าเราคนสมุทรปราการควรจะสำนึกเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่ามีด้วยกันหลายจุดใช่ไหมคะหลายจุดใช่ไหมคะเดี๋ยวย้ำนิดนึงหลักๆนี่คือ5 ที่จุดในสมุทรปราการใช่ครับอย่างที่ป้อมผีเสื้อนะครับเราใช้ชื่อว่าปราการมั่นคงดำรงคำรงสยามนะครับคือเป็นเรื่อง live exhibition เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่เมืองโบราณคือปราการสืบสารนะครับพิพิธภัณฑ์หานเรือเรียกปราการสร้างสรรค์และที่สุดท้ายคือบ้านขุนสมุทรจีนซึ่งอยากให้ไปดูจริงๆนะครับเป็นปราการพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ที่บ้านขุนสมุทรจีนเนี่ยมีโบสถ์ที่กำลังจมน้ำอยู่แล้วตอนนั้นกำลังต่อสู้กันเรื่องทำยังไงให้
พื้นดินเราไม่โดนน้ำกัดเซาะตอนนี้โดนเรื่องน้ำอยู่ก็เลยอยากให้ไปดูตรงนั้นมากๆแล้วช่วยกันแล้วจะแบ่งรอบการแสดงยังไงครับตะวันเนี่ยตรงๆเลยก็คือในทั้ง5พื้นที่เนี่ยจะมีรอบเวลาของตัวเองที่อาจจะชนกันบ้างเล่นเวลาเดียวกันบ้างแต่มันมีหลายวันงานเลยต้องจัดถึงหลายวันตั้งแต่14ถึง17นะครับเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยสามารถจัดสรรเวลาอาจจะวันนึงดูฝั่งปากน้ำวันนึงดูฝั่งพระสมุทรเจดีย์ได้แสดงว่าคือแต่ละจุดเนี่ยทีมก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่อัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆใช่มั้ยคะแปลว่าคือเราต้องไปล่าให้ครบทั้ง5จุดว่าอย่างนั้น5จุดจะเป็นไลฟ์เอ็กซิบิชันใช่ครับนะทีนี้ช่วยวางโปรแกรมหน่อยได้มั้ยคะอาจารย์คะวันเดย์ทริปถ้าเกิดเราจะไปนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งมีเวลาวันเดียวทำยังไงดีสามารถนะให้ผมแนะนำตื่นตั้งแต่กี่โมงคะสมมุติว่าตื่นสัก 7:30 รอบแรกคือ 7:00 น ไม่ใช่ ใช่เราก็ตื่นเพื่อเดินทางไปที่หอชมเมืองสมุทรปราการกันอันนี้ก็จะไปเป็นชมไลฟ์เอ็กซิบิชันในหอชมเมืองสมุทรปราการนะครับที่เล่าที่ชื่อว่าจากปากน้ำสู่ปราการซึ่งที่หอชมเมืองเนี่ยเขาจะมีตัวนิทรรศการอยู่แล้วแต่โดยปกติก็จะเป็นเดินชมอย่างเดียวทีนี้ก็จะกลายเป็นตัวละครในแต่ละห้องไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยาจนถึงโลกปัจจุบันเนี่ยออกมาเล่าเรื่องให้ฟังเป็นมีนานาชาติเลยนะครับก็ดูสักรอบเช้าๆสัก10 โมงกว่าๆก็จะเริ่มมีรอบให้ชมแล้วที่หอชมเมืองสมุทรปราการทีนี้พอเวลาผ่านไปสักช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายไปมาที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือไปที่พิพิธภัณฑ์เรือพิพิธภัณฑ์เรือนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นละครเวทีด้วยเพราะว่านอกจากจะมีลัสเอ็กซิบิชันแล้วมีละครเวทีเรื่องขอชื่อเรื่องยาวมากครับขอให้การพายเรือของเจ้าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายโอ้โหยาวมันชื่อเพลงสมัยนี้ยาวเท่าเรือละครทางเรื่องเป็นประโยคบอกเล่านะเป็นชื่อเรื่องเป็นเรื่องสั้นของคุณเสนีสาวพงศ์ซึ่งเป็นนักเขียนชาวสมุทรปราการชาวบางบ่อที่ได้บันทึกภาพชีวิตของคนรากหญ้าในบางบ่อเมื่อประมาณ 50-60 ปีที่แล้วเราเอามาเล่าในรูปแบบละครเพลงขอทานเอาเพลงขอทานมาเล่าเป็นละครเวทีซึ่งก็จะมีรอบเวลาเล่นอยู่ช่วงประมาณบ่ายๆตั้งแต่ประมาณ4 โมงอะไรประมาณนี้ก็จะมีการแสดงเลยครับหลังจากนั้นก็อาจจะไปที่ป้อมผีเสื้อข้ามฝั่งไปที่ป้อมผีเสื้อเดินลงจากหอชมเมืองปุ๊บเจอว่าท่าเรือน้ำครับข้ามเรือข้ามฟากก็ได้6 บาทเท่านั้นไปที่ป้อมผีเสื้อสมุทรซึ่งจะอยู่ใกล้กับองค์พระสมุทรเจดีเราสักการะพระสมุทรเจดีแต่แล้วเดินก็ไปข้ามฝั่งไปป้อมผีเสื้อไปชมนี่พี่ก้องลัสเอ็กซิบิชันแสดงเรื่องรอ 112อันนั้นรอบเย็นของพี่ก้องจะเป็นรอบเย็นรอบใช่ครับรอบแก่ๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าแดดมันร้อนมากครับเพราะนี่เราไอ้ละครเรื่องเป็นไลฟ์ซึ่งใช้ซึ่งเป็นเอาท์ดอร์ซึ่งถ้าเกิดเล่นเที่ยงนี่มาดูแล้วคนเล่นอาจจะเล่นวันนี้หยุด1 วันแล้วถ้าเกิดมีเวลาถึงค่ำหน่อยกลับมาที่พิพิธภัณฑ์เรือได้อีกครั้งหนึ่งมีอีกไลฟ์เอ็กซิบิชันหนึ่งนำชมพิพิธภัณฑ์เรือตอนกลางคืนเป็นไนท์ไลฟ์เอ็กซิบิชันมันก็จะมีแสงสีเข้ามามีแสงสีเข้ามาจะชื่อว่าอันนี้จะชื่อว่านาวาปราการเขาเกี่ยวกับทหารเรือเกี่ยวกับเรือเพราะว่าเมืองสมุทรปราการเรือเยอะนะครับเพราะเราเป็นเมืองปากน้ำก็จะเล่าเรื่องราวผ่านเรือต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติศาสตร์สมุทรปราการต้องจองไปก่อนไหมคะหรือว่าติดตามในช่องทางไหนที่จะเข้าไปชมกิจกรรมต่างๆสามารถจองนะครับเราเข้าไปสแกน QR code เพื่อจองรอบชมได้ที่เพจ Facebook นะครับปราการเฟสนะครับผมปราการเฟสนะฮะเพจปราการเฟสนี่เลยใช่ครับให้ใน QR code นี่ค่ะหรือเขาคิวอาร์โค้ดได้ย้ำนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจัดงานวันที่14-17 มีนาคม14-15-16-17 4วันแล้วคุณผู้ชมมี5แห่งนะป้อมผีเสื้อสมุทรนะคะหอชมเมืองโมราณพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านขุนสมุทรจีนและพิพิธภัณฑ์ทหารเรือเดี๋ยวทิ้งท้ายหมายเลขโทรศัพท์ให้หน่อยนะคะหมายเลข0982419495เผื่อท่านไหนประสงค์จะชมเป็นหมู่คณะหรือว่าจะเดินทางไปตรงไหนยังไง0982419495ก็เป็นรูปแบบใหม่ครับเชิญครับผมนิดนึงคนคิดว่าไปยากเพื่อนๆบอกเฮ้ยสมุทรปราการไกลรถไฟฟ้าถึงนะครับใช่ค่ะถึงแทบทุกพื้นที่การแสดงยกเว้นฝั่งพระบุตรเจดีย์กำลังสร้างอยู่ฮะแต่นั่งเรือข้ามฟากไปก็ชมได้ข้ามฟากได้สบายใกล้มากไม่ไกลนะถ้าเกิดแบบอยู่ชลบุรีอยากจะแวะมาสมุทรปราการก็แป๊บเดียวจากในเมืองกรุงเทพไปสมุทรปราการก็ไม่ได้ไกลไม่มีอะไรไกลเท่าใจเราอยากไปถูกไปดูเลยนะฮะเพราะว่ามันมีการแสดงที่น่าสนใจเป็นการโชว์แบบเอ็กซิบิชันแบบเป็นไลฟ์นี่รูปแบบใหม่เลยอะไลฟ์เอ็กซิบิชันนะมันเป็นครั้งแรกที่เราทำด้วยเพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นครั้งแรกของงานไลฟ์เอ็กซิบิชันซึ่งเราทำเพื่อให้
สมุทรปราการเป็นแม่แบบนะครับเพื่อที่จะทำต่อไปที่จังหวัดอื่นๆด้วยโอเคเป็นโมเดลโมเดลวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆแล้วก็หวังว่าการแสดงในรอบนี้ครั้งนี้จะประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากขอบคุณคุณชวันนะคะเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของวันใหม่วาไรตี้เช้าวันจันทร์วันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเราทุกคนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้เริ่มต้นวันเริ่มต้นสัปดาห์ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ